วันนี้อยู่ที่พัทยาวอเตอร์สปอร์ตนะครับเรือซันนี่เอของเราเนี่ยโดนใช้งานหนักมาเยอะเลยนะครับเที่ยวมา3ปีแล้วมั้ง3ปีกว่าแล้วด้วยก็ถึงเวลาที่จะแมนเทนแนนซ์มันนะครับไม่ใช่แมนเทนแนนซ์เครื่องนะก็หมายถึงดูแลทำความสะอาดแล้วก็มันจะมีพรมที่มันหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป๊กหลุดเราก็จะมาจัดการดูมาดูว่าเขาดูแลเรือกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีขายมีอะไรมันสามารถซื้อได้นะครับพวกอะไรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรือไอริสสูตรเข้มข้นไปเนี่ยดูตัวเนี้ยเนี่ยมันก็จะมีรอยกระแทกรอยอะไรเงี้ยครับอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของการใช้เรือนะไอ้พวกนี้ก็ขัดออกนะครับใช้กระดาษทรายรูปก่อนแล้วก็ขัดมันใหม่แต่วันนี้เดี๋ยวเราล้างก่อนแล้วเดี๋ยวพวกขัดให้ช่างมาทำไปดูเขาตอกพรมกันมาดูว่าเขาตอกยังไงครับอันนี้ซื้อมาเป็นชุดในชุดเขาจะมีตัวตอกให้นี่เอากระเด็นกระดอนก็จะมีฐานแล้วก็มีตัวตอกแล้วก็ค้อนตอกอันนี้คือเสร็จแล้วครับผมจำไม่ได้ว่ามันชุดเท่าไหร่นะน่าจะหลายร้อยแหละเป็นพันหรือเปล่าไม่รู้ที่มีต้องซื้อเท่าไหร่นะซื้ออีกแล้วเหรอมันต้องเป็นตัวนี้ไอ้เป๊กที่ผมบอกเนี่ยครับมันจะขายเป็นกล่องนี้อันนี้เซต15เซตอันนี้ผมเก็บนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เก็บกล่องละ15เซตอันนี้ต้องไปถามที่ A-Sub เอานะครับเซตหนึ่ง15เซตมันก็จะมีตัวตอกแล้วก็ฐานรองให้คือครบชุด1ชุดอันนี้ใครเรือใครติดพรมแบบเป๊กนะครับซื้อเก็บเอาไว้มันจะได้เอาไว้ซ่อมได้นะครับราคาจำไม่ได้จริงๆอ่ะเอซับจบตอนนี้เรามาล้างเรือกันดีกว่าล้างเรือทุกครั้งต้องใช้อะไรนะพี่หนุ่ยไอริสครับต้องใช้ไอริสเท่านั้นนะครับอันนี้อย่าไปดูนะอันนี้ผิดนะครับไม่ใช่ต้องบอกว่าเรือลำนี้เป็นเรือเจ้าของไอริสนะครับเพราะนั้นเขาเลยมีขวดใหญ่แต่ของเราขายเป็นขวดเล็กนะครับอันนี้จะผสมให้ดูมันทำได้2วิธีนะอันนี้พี่หนุ่ยใส่ยังนี่ครับใส่นี่แล้วไม่ใช่ใส่นี่ใส่นี่ลงน้ำแค่นี้นี่น้ำนิดหน่อยพอนะครับใช้ไอริสน้ำนิดเดียวกับ1ฝาน้ำแค่นั้นกับ1ฝานะครับอันนี้คือล้างเขาเรียกล้างอะไรล้างฝุ่นล้างอะไรปกติแต่นี่เดี๋ยวเราเอาเข้มข้นนิดนึงเอาไว้สำหรับคราบหนักๆเรียบร้อยครับเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราใส่น้ำนี้เพิ่มอีกหน่อยไหมน้ำมาพอครับล้างคราบหนักๆเอาสีประมาณนี้พอคือเกือบใสนะครับแล้วก็ใส่นี่ฟอกกี้คือวิธีล้างมันได้สองแบบอย่างที่ผมรีวิวทุกทีผมก็จะใส่นี่เพราะผมขี้เกียจถือกระป๋องขี้เกียจราดน้ำนะครับแต่เนี่ยคือล้างปกติคือเขาต้องราดน้ำแล้วก็เอาไอริสผสมน้ำใส่กระป๋องแล้วก็เอาผ้าถูเหมือนปกตินะครับแต่ถ้าใครขี้เกียจก็ทำเหมือนผมได้ล้างปกติเลยไอริสเราล้างแบบนี้เลยเฮ้ยพี่หนุ่ยจริงๆแล้วคนดูเขาอยากดูว่าเขาอยากรู้ว่าล้างรถได้หรือเปล่าพี่หนุ่ยล้างรถนี่ยังไม่ต้องใช้น้ำยาเคลือบเลยครับแต่เขาไม่เห็นนะดิ ผมพอดีผมมีรถของผมอยู่อ่ะพี่หนุ่ย พี่หนุ่ยจะลองเทสไหม ผมไม่ดีอ่ะ ถ้าสมมติว่าขี้เกียจที่จะไปผสมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันจะเมื่อยมือหน่อยนะถ้าเรานั่นเราก็เอาเนี่ยฉีดพอเราราดน้ำเสร็จก็เอาเนี่ยฉีดแล้วก็ให้เมียถูไปเราเดินดูเฉยๆนะครับวิธีล้างรถที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
ช่วย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 ว่าอย่างเงี้ยคือแบบขี้แบบคนขี้เกียจนะครับแบบขี้เกียจไปหิ้วกระป๋องอันนี้คือเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็น้ำแตกจะน้ำน้ำอ๋อจะน้ำแตกแล้วค่อยพายแล้วค่อยพายแล้วค่อยจะชู้เช็ดล้างเรือจะเป็นเรื่องง่ายถ้าใช้ไอริสนะครับแป๊บเดียวนะยังไม่ถึง5นาทีเองมั้งข้างนึงแล้วได้ข้างนึงแล้วสรุปนี่คือจะรีวิวข้างเดียวใช่มั้ยครับข้างเดียวพอครับ อีกข้างเก็บไว้แค่นั้นแหละข้างบนก็ไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดผ้าแห้งเช็ดครับจบเดี๋ยวจบแต่จริงแล้วจะให้เรือใหม่มันเงาปิ้งอยู่ตลอดเวลามันควรลงแว็กด้วยนะครับมันควรลงแว็กทิ้งเอาไว้เพราะอย่างน้อยแว็กมันก็จะกัน UV ให้เราด้วยเพราะว่าเรืออย่าลืมนะเรือมันโดนตากแดดเวลาเราไปเที่ยวเวลาไปเล่นแล้วก็เวลาล้างครั้งต่อไปมันก็จะล้างง่ายด้วยถ้าเราลงแว็กทิ้งเอาไว้เอาเททิ้งไหมหมดอ่ะเฮ้ยจบการรีวิวแล้วครับจบการรีวิวรู้แล้วเองจะใช้สเปรย์ดิขี้เกียจชุบเดี๋ยวข้างบนเราให้พี่หนุ่ยเป็นคนพรีเซนต์นะครับครับผมขี้เกียจปีนอ่ะเอาไปเฮ้ยไม่เอาผ้าไปด้วยอ่ะนี่ครับเช็ดแห้งเลยเหรอเช็ดแห้งเลยเอางั้นเลยเหรออันนี้ฉีดแล้วก็เช็ดแห้งเลยโอ้โหมันเท่ขนาดนั้นเท่งั้นเลยน้ำยาที่ผสมน้ำแล้วนะครับของไอริสนะครับที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้เราจะฉีดทำความสะอาดเข้าไปที่เบาะคือต้องบอกว่าไอริสมันทำความสะอาดเรือได้ทั้งลำนะครับใช่ครับเฟอร์นิเจอร์ก็ทำได้ด้วยเบาะด้วยได้หมดถ้าไหนที่มันไม่อยากราดน้ำแล้วก็ฉีดแบบนี้เสร็จปุ๊บเราใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะครับแล้วก็จัดการลูบให้หมดเลยนี่ตรงนี้จะออกไหมเนี่ยทางไหนนี่ดำอยู่เนี่ยสบายครับเอาฉีดหน่อยตอนนี้ไม่ได้ฉีดเลยหมดแล้วแม่ของยังไม่ได้พีเซนน้ำยาเลยหมดออกหมดแล้วเพราะมันมีน้ำยาอยู่แล้วครับฉีดหน่อยฉีดในตรงนี้นี่สมมติเลอะๆข้างบนเนี่ยเลอะๆอย่างเงี้ยผมจะให้ดูนี่มาดูนี่ไฟเบอร์นะเลอะๆอย่างนี้นะไอ้บักเกลอย่างเงี้ยให้ดูนะเราฉีดทิ้งไว้อย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวให้พี่หนุ่มเช็ดเป็นไงความแตกต่างโอเคไหมครับจากที่สกปรกพี่หนุ่มเช็ดตรงนี้โชว์หน่อยเนี่ยเหลืองๆเนี่ยแป๊บนี่คือคราบที่มันออกมานะครับน้ำดำเลยเหรอน้ำดำปีเลยครับขาวเลยนะดูความแตกต่างครับคือเราต้องมาเก็บก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีสาวๆขึ้นมาเรือใช่ครับจะมีสาวๆขึ้นมาเรือเยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยพวกคราบเนี่ยเห็นไหมคราบเยอะเลยเนี่ยคราบขี้เกลือนี่เห็นป่ะเห็นป่ะครับเนี่ยเป็นคราบเต็มเลยพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ควรเอาน้ำราดแบบเอาน้ำมาเทใส่เงี้ยไม่ควรนะครับเพราะว่ายังไงพวกนี้มันก็คือมันกันน้ำแหละแต่เราก็กลัวไว้ก่อนนะครับวิธีทำความสะอาดก็คือเราก็ฉีดไอริสเลยบางๆก็ได้บางๆไม่ต้องหนามากไอ้นี่หน่อยไป
สักแป๊บทิ้งไว้สักครึ่งนาทีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เช็ดเลยเอาผ้าสะอาดดูตรงนี้นะเมื่อกี้ความแตกต่างนะอีตรงนี้เฮ้ยขอผ้าสะอาดนัดนัดขอผ่าพื้นนั่นนะโอ้เราพูดซับต้องมีซับไตเติ้ลไหมต้องมีซับไตเติ้ลด้วยแล้วเนี่ยอ้าวเล่นเล่นภาษาเนี่ยโทษทีครับผมลืมข่าวพูดภาษาอังกฤษซะอย่างนั้นหน่วยเป็นคำเยอะต้องเน้นเน้นหน่อยนะครับอย่าถูกผ่านคาบมันก็จะหมดไปแกมต้องบอกที่มีชีวิตโอ้โหนี่อะไรเนี่ยโอ้โหทำไมมันเละอย่างนี้ต้องโดนไอริสนะครับผมถึงบอกว่าไอริสเนี่ยมันทำความสะอาดเรือได้ทั้งลำนะมาดูกันอ่ะโอ้โหแค่นี้ก็ไหลแล้วไม่ออกนะไม่ออกถ่ายหน้าเขานะพี่หน่วยออกครับออกนี่ผ้าแห้งนะครับดูความแตกต่างครับเก็บกลับเมื่อกี้ของผมแค่นี้พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปแค่ล้างเรือจริงๆแล้วไอริสอย่างที่บอกนะครับมันทำความสะอาดได้ทั้งลำเลยนะครับไอริสทำได้หมดทั้งลำทุกอย่างห้องน้ำก็ล้างได้นะครับถ้ามีห้องน้ำก็คือเอาไอริสไปล้างได้เหมือนกันลาวเนี่ยเหรอที่เช็ดอยู่เนี่ยเหรออ๋อสแตนเลสได้หมดทุกอย่างสแตนเลสมันได้อยู่แล้วทุกคนเขารู้อยู่แล้วไปซันนี่เองจบแค่นี้เดี๋ยวค่อยไปออกทริปกันต่อนะครับซันนี่เองเขาทริปเยอะอยู่แล้วส่วนไอริสฝากด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่พัทยาวอเตอร์สปอร์ตคลับนะครับลงจอดเรือเยอะเลยไม่รู้ยังจะมีที่ว่างอยู่ป่ะครับใครอยากจอดพัทยาแล้วก็ลงน้ำอยู่ตรงนี้เองก็มาจอดได้กับพี่อู๊ดนะครับเบอร์พี่อุ๊ดเยอะแยะเลยThank you.